Jabo is a small village located on a mountain range, overlooking a spectacular landscape of the entire area. The village lies on the route between the town of Bai and the city of Mehongson. Jabo Village is populated by Black Lahu, who migrated from Tibetan Plateau and Yunnan. Visiting here, you can observe various manifestations of the Lahu's culture, making married. Traditional dance. Handicraft. The members of Lahu tribe are known for the colorful costumes, wonderful hospitality, and warmth. You will also find homestay, humble guest house owned by local families, along with the local restaurant where you can test various local dishes. จุดเปลี่ยนของที่นี่ในความรู้สึกของผมเนี่ยนั่นก็คือจังหวะที่ชุมชนเองมีวิวที่สวยการมีร้านค้าการมีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเสร็จแล้วมีคนมารีวิวการรีวิวจากข้างนอกการรีวิวด้วยความไม่ได้เข้าใจเชิงลึกของชุมชนนี่พอกระแสแมสเข้ามาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหลายที่พอกระแสแมสที่เข้ามาโดยไม่ได้คิดอะไรลึกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะเปลี่ยนไปการมาครั้งหลังๆเนี่ยก็จะเห็นการแยกออกไปค้าขายการเอาของข้างนอกมาขายการมีแอบคล้ายๆกับว่าแอบโกงราคานักท่องเที่ยวมีการไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเงี้ยทำแล้ววันหนึ่งคนทะเลาะกันพอวันหนึ่งมันไม่บูมละคนหายไปแล้วแล้วเขาจะมองหน้ากันยังไงเขาจะอยู่กันยังไงมีเพียงแค่ประมาณ10%ที่ใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนแล้วก็เรียนรู้กิจกรรมที่ชุมชนมีก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆเรามีอะไรดีมากกว่าแค่มีวิวมีที่พักหลักร้อยไม่ใช่แค่มาถึงมาพัก1คืนอาหารเย็น1มื้อตอนเช้ากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วออกไปบางทียังไม่รู้จักชื่อเจ้าของบ้านด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นก็เลยการลงรายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากจริงๆที่นี่มีครบทุกรูปแบบนะฮะแต่เพียงแค่ว่าแต่ละคนที่เข้ามาเวลาอาจจะน้อยหากมีเวลามากอีกนิดนึงนะครับก็ควรจะอยู่อย่างน้อยๆเนี่ย2คืน3วันกำลังดีครับจะได้ซึมซับอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินป่า
เส้นทางศึกษาทางธรรมชาตินะฮะก็จะผ่านไร่หมุนเวียนป่าสมุนไพรคอกหมูรวมจุดชมวิวนะขั้นบันไดอาหารกลางป่าแล้วก็จะขึ้นถ้ำผีแมนเสร็จแล้วก็กลับแล้วก็ในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวชุมชนหมายถึงกิจกรรมนะฮะก็จะเป็นเย็บผ้าจากสารทำแคนอะไรประมาณนี้ครับบูดาจ้านาทที่เชลาเวฮาแล้วบูดามาก็จะกระโดดฟุบากากาเวชั่วพี่นับเวลาก็อยากจะฝากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหรือว่าแค่มากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามาพักก็ตามก็คืออยากให้มาดูวิถีชีวิตของที่นี่ด้วยว่าในชุมชนเขาดำเนินวิถีชีวิตยังไงแล้วก็มีกิจกรรมในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มาสัมผัสวิถีชีวิตตรงนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่ามาแล้วก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปแล้วก็กลับอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอยากให้เขาเข้าใจเรียนรู้แล้วก็มาใช้เวลาในชุมชนให้มากกว่าการที่มาจิบกาแฟหรือเซลฟี่ครับป้าอยากให้เขาเชิญชวนว่ามาเรียนรู้วิถีชีวิตมากกว่าแล้วก็อยากให้ทำกิจกรรมในชุมชนทุกอย่างอยากให้เรียนรู้วิถีชีวิตหมดอย่างเงี้ยค่ะ